สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ต้นหนองเหล็กนะครับวันนี้อยู่ที่ลานประมูล SIA นะครับหรือว่าสยามอินเตอร์การประมูลนะครับที่รามคำแหงวันนี้เจอคันนึงนะครับเป็นคันนี้นะครับนิสสันอาร์เมล่าคันนี้คือที่อยากให้ดูคือสภาพนะครับแล้วก็ราคาพอฟัดพอเหวี่ยงนะครับคันนี้นิสสันอาร์เมล่าคันนี้นะครับเป็นรถเดิมๆนะเดิมๆเลยเหมือนใช้ธรรมดาไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับรถยึดมาหรือยังไงก็ไม่รู้ประมาณยึดมาให้แหละยึดมาครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 100,000 บาทนะครับราคาเริ่มต้นนะครับไม่ใช่ว่าราคาขายแต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีใครประมูลสู้ครับเรายกมือเอา 100,000 อย่างเงี้ยไม่มีใครต่อเราก็จะได้ในราคา 100,000 ที่เขากำหนดไว้นี่นะครับถ้ามุมมองครับในราคา 100,000 นะเราเอาแค่ไปใช้นะรถไม่โดนชนโดนอะไรมานะครับหรือต้องมาดูอีกนิดนึงน่าจะไม่ได้โดนหนักอะไรมานะครับเอาไปแมนเทนแนนซ์นะครับเปลี่ยนของเหลวแล้วก็ใช้ตามบ้านเรือนล็อกนะอ่ะมันจะดูข้างในตัวนี้เป็นสคบนะด้านหน้านะครับมันจะมีทุกคันนะครับทุกคันที่ประมูลจะมีสคบอยู่ด้านหน้านะครับจะเป็นรถวิ่งแล้ว220,000 โลนะครับ220,000 กิโล220,000 กิโลครับแล้วก็ในนี้ก็จะเป็นแบบข้อมูลครับว่ารถโดนชนโดนตัวไหนคานหน้าคานหลังอะไรอย่างเงี้ยโดนไหมเสาอะไรปกติหมดเลยนะครับมีอะไรที่ไม่ปกติที่ไม่ดีบ้างมุมหลังซ้ายนะครับมุมหลังซ้ายแล้วก็มุมหลังซ้ายกับมุมหลังขวานะนี่เนี่ยจะมีบอกคร่าวๆในนี้ก่อนแล้วก็เราก็ดูเองอีกรอบนึงครับเขาจะบอกว่ามุมหลังซ้ายหลังขวาอะไรประมาณนี้ตรงไหนเนาะเนี่ยรถทำสีมาเฮ้ยเนี่ยโดนเรามองดูก็รู้ด้วยตาเปล่าเลยครับรถโดนมาในสคบเขาจะบอกครับจะบอกตำหนิรถมาโดนตรงไหนบ้างมาก่อนครับแล้วเราก็มาดูอีกรอบนึงครับว่ารถโดนจริงๆไหมนะครับเหมือนรถใช้ปกตินะบ้านๆใช้แบบไม่ได้อะไรมากไม่ได้ไปแต่งซิ่งไม่ได้ไปค่ารถอะไรมากมายครับเนี่ยนั่นถามว่าราคาแสนหนึ่งเนี้ยจะไปอีกเยอะไหมในกรณีที่ประมูลสู้นะผมว่าไม่เยอะนะครับเต็มที่เลย120,000ไม่ถึงด้วยซ้ำนะ120,000นี่แก่มากเลยนะ120,000นี่แบบแข็งมากเนี่ยผมว่าประมาณ100,000เต็มที่เลยแสนแล้วก็หลักพันแล้วก็หลักเนี่ยเต็มที่10,000นึงนะครับเราได้รถแบบไม่ต้องผ่อนเนาะเออก็พอใช้อ่ะ 3-4-5 ปีนี่สบายเลยนะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องดูแลเมนเทนแนนซ์ดีๆนะครับเนี่ยไม่มีปัญหาเลยในกรณีรถรุ่นนี้แล้วก็ราคาเท่านี้นะครับสภาพนี้นะครับผมมองว่าพอฟัดพอเหวี่ยงสำหรับใครที่แบบเอาไปแค่ไปทำงานผู้หญิงทำงานออฟฟิศหรือผู้ชายทำงานบริษัทหรือเป็นแบบแค่ขี่ไม่ได้ไปขนของอะไรมากมายครับประมาณนี้ได้เลยครับไปไหนก็ถึงไหนถึงกันได้เหมือนกันครับถึงไหนถึงกันเลยครับเนี่ยน่ะจบจากคันนี้แล้วครับเดี๋ยวดูอีกคันนึงข้างคันนี้ก็อาจจะเป็นปีเก่าหน่อยรุ่นเก่าหน่อยเป็นแคมรี่นะครับแคมรี่คันนี้นะครับเนี่ยแคมรี่คันนี้เริ่มต้นที่ 70,000 นะเริ่มต้นที่ 70,000 ครับเป็นราคาเริ่มต้นนะครับประมูลไปอีกก็น่าจะแถวนี้แหละ 70,000 นิดๆนี่แหละครับเครื่อง 2.4 เครื่อง 2.4 นะครับแคมรี่คันนี้ก็สภาพก็กิ๊กเลยครับผมว่าล้อแม็กที่3ล้อเนี่ยโอเคอยู่แต่ล้อนึงอาจจะเอาเป็นยางอะไหล่มาใส่นะเป็นล้ออะไหล่มาใส่นะเนี่ยที่เป็นด้านหน้าเนี่ยเนี่ยเป็นยางอะไหล่ของแคมรี่นะครับเนี่ยได้รถแต่ก่อนก็เป็นล้านรุ่นเนี้ยแล้วก็เอามาขี่นี่ก็หลายปีแล้ว10-20ปีแล้ว10กว่าปีแล้วครับก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะครับไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรมากมายก็พอใช้นะครับคันนี้พอใช้เดี๋ยวให้ดูสคบสคบมองไม่เห็นนะกระจกมืดไปเครื่องยนต์ 2.4 นะน่าเล่นนะ2คันเนี้ยคันนี้ 70,000 ครับแคมรี่ 70,000 อาร์เมล่า 100,000 โอเคอยู่นะ
2คันเนี่ยวันนี้นำเสนอ2คันนะล้อแม็กก็ล้อแม็กใหญ่นะขอบเท่าไหร่ขอบ18ล้อแม็กขอบ18นะครับแกมเตี้ยเป็นยางแกมเตี้ยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ให้ทุกท่านดู2คันนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเล่าสู่กันฟังดูกันเพื่อนๆครับกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง YouTube ของต้นน้องเหล็กไว้ด้วยนะครับผมจะทำคลิปให้ทุกท่านลงดูเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ